ครับผมโรคฝีดาดลิงนะครับก็เป็นโรคไวรัสที่ถูกค้นพบขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1958โดยการค้นพบครั้งแรกนะครับเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดจากการที่มีลิงในห้องทดลองที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ติดเชื้อนี้ขึ้นมาซึ่งสันนิษฐานว่าลิงเนี่ยได้รับเชื้อมาจากสัตว์ฟันแทะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าโรคมันติดมาจากลิงนะครับครั้งแรกที่เขาตั้งชื่อเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโรคฝีดาดลิงหรือว่ามังกี้พ็อกซ์นั่นเองแล้วก็ในช่วงปีประมาณ1960-1970กว่าๆเนี่ยครับก็เริ่มมีการติดคนครั้งแรกขึ้นมานั่นเองครับผมโดยส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศทวีปแอฟริกานะครับโดยล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันดีข่าวที่ออกมาก็คือเริ่มมีการติดในประเทศที่ไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนแล้วครับพวกสัตว์ฟันแทะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจะมีอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะสักเท่าไหร่จะเป็นอาการที่มีลักษณะเหมือนเป็นอาการทั่วไปมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีอาการไข้หรือว่ามีการอักเสบของบริเวณดวงตามีการที่ตาอักเสบหรือว่าตาแดงนั่นเองโดยที่เป็นอาการที่ถ้าเราไม่ได้สังเกตอย่างชัดเจนหรือว่าตั้งใจสังเกตเนี่ยก็จะไม่ทราบได้เลยว่าเขานั้นเป็นโรคฝีดาดลิงหรือเปล่าครับก็สัตว์ฟันแทะนะครับจะเป็นในตระกูลของพวกหนูหรือว่าลักษณะของแฮมสเตอร์ต่างๆ อยากจะให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษก็คือสัตว์ฟันแทะที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกานั่นเองอย่างเช่นพวกแกมเบียนแรดอะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างที่อเมริกาก็เคยมีอุบัติการณ์ที่แพรี่ด็อกติดโรคนี้เหมือนกันแต่เขาสันนิษฐานกันว่าแพรี่ด็อกเนี่ยได้รับเชื้อนี้เนี่ยมาจากตลาดที่มีการค้าขายสัตว์โดยที่ในเพ็ทช็อปหรือว่าเพ็ทมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยตัวแพรี่ด็อกเนี่ยได้ไปอาศัยอยู่รวมกับแกมเบียนแรดที่นำเข้าจากทวีปแอฟริกาเลยมีการแลกเปลี่ยนเชื้อกันทำให้ตัวแพรี่ด็อกนั้นติดนั่นเองครับฝากถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทุกท่านหรือว่ากำลังจะหาสัตว์มาเลี้ยงนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ปฏิบัติอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์นะครับผมก็เน้นย้ำเรื่องสุขอนามัยเหมือนเดิมเลยครับเวลาเราทำการสัมผัสสัตว์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรร่วมกับสัตว์ก็ขอให้ทำการล้างมือหรือว่ารักษาความสะอาดตามหลังบริเวณที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อก็คือการแลกเปลี่ยนของสารคัดหลั่งนั่นเองถ้าเกิดว่าเราทำการจับสัตว์แล้วมีลักษณะของน้ำลายหรือว่าเลือดติดบริเวณของมือเราหรือเข้าแผลเราเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกันก็เน้นย้ำเรื่องของสุขอนามัยและความสะอาดครับผมตระหนักแต่ไม่ตระหนกผมยังเชื่ออยู่ว่าถ้าปฏิบัติตามมาตรการโควิดเหมือนเดิมอะไม่ติดหรอกครับโรคฝีดาดลิงนะครับก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมังกี้พ็อกซ์คือโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มของตระกูลฝีดาดนะฮะหรือว่าสมอลพ็อกซ์ในอดีตนะครับดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับท่านได้คิดค้นการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะครับโดยใช้เชื้อที่มาจากฝีดาดวัวนะครับแล้วก็ท่านก็ปลูกเข้ามาในคนนะฮะวัคซีนอันแรกก็คือที่เราฉีดป้องกันไข้ฝีดาดนะครับคราวนี้ก่อนที่ไข้ฝีดาษเนี่ยจะหมดไปนะฮะในปีประมาณ1970เนี่ยเราก็มีการค้นพบว่าคนเนี่ยสามารถติดไข้ฝีดาษวานอนได้นะครับคราวนี้ลักษณะของไข้ฝีดาษวานอนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับไข้ฝีดาษนะครับแต่ว่าอาการจะรุนแรงน้อยกว่านะครับแล้วก็ไวรัส2ตัวเนี่ยจะอยู่ในสายพันธุ์ใกล้เคียงกันนะครับมีหลักๆ2สายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์ที่อยู่ที่แอฟริกากลางนะครับตัวนี้จะมีการอัตราตายค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 10% นะครับส่วนสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาตะวันตกนะครับตัวนี้จะมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนะครับอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับซึ่งโชคดีที่การระบาดรอบนี้เขาพบว่าตัวที่เป็นระบาดนี้จะเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกนะครับซึ่งไม่ค่อยรุนแรงมากนักนะครับก็จะแบ่งเป็น2ระยะนะครับระยะแรกก็จะเหมือนการติดเชื้อไวรัสอื่นๆนะฮะก็จะมีอาการมีไข้นะครับมีปวดกล้ามเนื้อนะครับมีอ่อนเพลียนะฮะแต่ว่าอาการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้นะครับแล้วก็ระยะที่2ก็คือจะเริ่มมีผื่นนะครับโดยผื่นเนี่ยจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ระยะแรกก็คือหลังจากมีไข้เนี่ยประมาณ1-3 วันนะครับลักษณะผื่นเนี่ยก็เป็นได้หลายฟอร์มนะครับเป็นตั้งแต่ผื่นที่เป็นผื่นราบนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นผื่นนูนนะครับแล้วก็มีตุ่มน้ำใสหรือสุดท้ายกลายมีลักษณะเหมือนหนองด้านในด้วยนะครับอาการของโรคเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ประมาณสัก 2-4 สัปดาห์นะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะทิ้งร่องรอยของลักษณะของแผลไว้ด้วยนะครับ
ในครอบครัวเดียวกันนะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ในคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยโอกาสติดเชื้อยิ่งน้อยลงนะครับประมาณ 2-3% นะครับการติดต่อเนี่ยไม่ได้ง่ายมากนักนะครับคือ1คนเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ประมาณ3คนดังนั้นณตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่น่ากังวลมากว่ามันจะเป็นการระบาดใหญ่นะครับวัคซีนที่ป้องกันไข้ฝีดาษเนี่ยสามารถที่จะป้องกันไข้ฝีดาษวานอนได้นะครับเขาพบว่าประมาณ85%นะครับจะที่ฉีดวัคซีนไข้ฝีดาษแล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันไข้ฝีดาษวานอนได้นะครับคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี1980หรือว่าปี2523เนี่ยนะคนที่เกิดหลังจากปีนี้มานะครับจะไม่ได้มีการปลูกฝีแล้วนะครับดังนั้นภูมิจะไม่มีนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่ากังวลนิดนึงแต่ว่าการป้องกันในการฉีดวัคซีนตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีความจำเป็นนะครับในการที่ต้องฉีดวัคซีนในคนทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางกรมควบคุมโรคนะครับออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการพิจารณาฉีดกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากตัวโรคอ่ะไม่ได้รุนแรงมากนะครับยังไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหาวัคซีนมาฉีดในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผื่นพวกนี้มันอาจจะแยกกันลำบากนะครับนะแต่ว่าประวัติที่สำคัญก็คือประวัติไปสัมผัสกับคนที่มีผื่นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะไข้อื่นๆที่ระบาดในประเทศเราก็มีไข้ออกผื่นได้เช่นกันนะครับเราก็คงต้องเฝ้าระวังนะครับในกรณีที่เราพบกับผู้ป่วยนะฮะที่มีไข้แล้วมีผื่นนะครับเราอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นโรคอะไรเป็นไข้ฝีดาษวานอนหรือเปล่านะครับในแง่ของการระบาดถ้าจะเป็นการระบาดเหมือนโควิดปัจจุบันเนี่ยโอกาสปัจจุบันคิดว่าเป็นไปได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวโรคเนี่ยมีการแพร่กระจายเชื้อได้ไม่สูงมากนักนะครับอันที่1อันที่2ก็คือเขาจะระบาดเยอะในช่วงที่เขามีผื่นขึ้นนะฮะซึ่งสังเกตได้ค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นการหลีกเลี่ยงของเราก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีผื่นนะครับแล้วก็ถึงเขาจะมีผื่นบางทีมันก็ติดกันไม่ได้ง่ายมากนักโอกาสแพร่กระจายระดับโลกอาจจะลำบากนะครับยังไม่ต้องกังวลมาก